สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครที่เคยเปี้ยงปังในอดีตนะครับนั่นคือเรื่องกาสานาคานั่นเองนะครับกาสานาคาเนี่ยใครๆหลายๆคนเนี่ยคุ้นกันไหมเพราะว่ามันนานแล้วเหมือนกันนะมันก็ตั้งแต่ปี50แล้วนะครับที่ออกอากาศไปปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ประมาณ12ปีกว่าได้แล้วนะครับค่ายที่ผลิตก็คือค่ายเป่าจิงจงนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยย้ายไปผลิตละครให้กับทางช่อง3แล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงข่าวที่ว่าควรนำกลับมารีเมคกันได้แล้วนะครับเครดิตข่าวจากดาราไดรี่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะครับผมพระนางได้พี่นิววงศกรนะครับมาประกบคู่กับพี่นุ่นวรนุชเป็นการเป็นพระเอกครั้งแรกเลยนะครับผมของพี่นิววงศกรเพราะว่าถูกเจ๊ดันอย่างพี่นุ่นวรนุชเนี่ยมาประกบด้วยแต่ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าใครดูละครของพี่นิววงศกรก็จะเห็นว่าพี่นิวเนี่ยจะเล่นค่อนข้างที่จะแข็งๆในช่วงเรื่องแรกๆนะครับเพราะว่ายังเป็นนักแสดงใหม่ๆอยู่ยิ่งมาประกบคู่กับตัวแม่แบบนี้แล้วนอกเหนือจากพี่นุ่นวรนุชแล้วนะครับผมตัวร้ายเนี่ยก็ยังได้พี่แตงโมภัทรธิดานะครับมาเล่นปะฉะดะนะครับผมฟาดฟันกับพี่นุ่นวรนุชเพื่อแย่งตัวพระเอกนะครับผมเพื่อแย่งชิงกันเป็นเนื้อหานะครับผมที่ค่อนข้างที่จะฟาดฟันกันด้วยความที่เป็นละครที่ออกจนแบบว่าแนวแฟนตาซีซะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของพญานาคราชนะครับผมกับพญาคุดเนี่ยที่ไม่ถูกกันแล้วก็แย่งพงพญานะครับผมก็คือตัวพระเอกนั่นเองนะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องราวย่อๆเนี่ยในตอนท้ายเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ก่อนละกันนะครับถึงเวลาหรือยังรีเมคกาสานาคาละครชิ้นเยี่ยมนุ่นแตงโมนิวแฟนจอแก้วยกให้เป็นละครขึ้นหิ้งอีกหนึ่งเรื่องสำหรับกาสานาคาเรื่องราวความรักของพญานาคราชชายหญิงคู่รักกับอีกหนึ่งพญาครุฑหญิงและความเลื่อมใสเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนารังสรรค์ผลงานโดยเป่าจินจงลงจอทางช่องเจ็ดสีในปีพ.ศ. 2550กาสานาคาเป็นการรับบทเป็นพระเอกครั้งแรกของนิววงศกรประกบคู่นุ่นวรนุชและร่วมด้วยแตงโมนิดาอีกหนึ่งจุดเด่นของเรื่องคือเสื้อผ้านุ่นจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้าหรือสีเขียวส่วนแตงโมจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีแดงพร้อมเพลงประกอบละครไพเราะขับร้องเท่อุเทนพรหมินทร์และนุ่นแตงโมยังโชว์เสียงร้องอีกด้วยหากวันนี้ผ่านมาแล้วเกือบ12ปีท่ามกลางแฟนจอแก้วลุ้นให้กลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งและเชื่อมั่นว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกวาดเรตติ้งได้เป็นกอบเป็นกำไม่แพ้เวอร์ชั่นที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับผมที่มาพูดถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะกลับมารีเมคได้แล้วนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยดังและทำเรตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไว้เรามาพูดถึงความน่าจะเป็นว่าสมมุติว่าเรื่องนี้เนี่ยนำกลับมารีเมคนะครับจะลงช่องไหนได้บ้างช่อง7จะนำกลับมารีเมคใหม่ไหมและทางหรือว่าจะเป็นทางช่องวันหรือจะเป็นทางช่อง3มองถึงความน่าจะเป็นแล้วนะครับในอดีตเนี่ยเป่าจิงจงเคยทำไว้ซึ่งถ้าสมมุติว่าจะรีเมคเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เป่าจิงจงเนี่ยอาจจะเอาไปรีเมคอีกครั้งเพราะปัจจุบันเนี่ยเป่าจิงจงเนี่ยกำลังรีเมคเรื่องเก็บแผ่นดินอยู่นะครับก็คือเคยทำไว้กับช่อง7แต่นำไปรีเมคกับทางช่อง3ถ้าเรื่องนี้ถูกทำผมว่าก็อาจจะถูกนำไปรีเมคกับทางช่อง3นะด้วยความที่พล็อตเรื่องมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมีความแฟนตาซีเนี่ยผมว่าถ้าลงช่อง7อ่ะมีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อหาในเวอร์ชันภาคแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามเลยเพราะว่ามันเป็นพล็อตเรื่องแบบไม่รู้ดิมันเป็นเหมือนผู้หญิง2คนแย่งชิงผู้ชายอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เอ้ยหรือว่าจะเอาไปให้ช่องจีม M25 เอาไปให้ค่ายพี่ออกพี่อ้อยพี่ช็อตเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเลยแล้วก็แบบกลายเป็นแย่งชิงผัวเมียเหมือนที่เขาถนัดไงแต่ว่าให้เป็นแฟนตาซีให้เป็นนาคกับครุฑเนี่ยมาแย่งผู้ชายกันมันก็ดูอะไรที่มันแปลกตาดีเหมือนกันนะเพราะว่าช่องจีม M25 เนี่ยค่ายของพี่อ้อยพี่ช็อตเนี่ยค่ายเชนเนี่ยคือเขาก็เคยทำแฟนตาซีเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นละครเรื่องเงาที่เอาละครบาปบุญของช่อง7เนี่ยไปรีเมคอันนี้พูดถึงความน่าจะเป็นนะหรือไม่ทางช่องวันเนี่ยเอาไปทำก็โอเคเหมือนกันนะแต่ทางช่องวันเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนพล็อตที่แบบจำไม่ได้เลยช่องวันเนี่ยก็เปลี่ยนพล็อตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเอาไปทำนะถ้านึกถึงทางช่องวันเอาไปทำก็นึกถึงคนที่จะมารับบทพี่นุ่นก็นึกถึงวิวนรสเลยเพราะว่าเป็นทางเอกของช่องวันอยู่แล้วและคุ้นว่าเธอเคยรับบทที่เป็นนกแก้วก็นึกถึงชุดสีฟ้าของเธอเลยก็นึกถึงพี่นุ่นวรนุชในชุดสีฟ้าเหมือนกันอันนี้ก็คือการพูดคุยกันเล่นๆนะครับไปพูดถึงเนื้อหากันนิดหน่อยไม่มีอะไรมากมายนะค
ครับเรื่องนี้ก็เป็นการแย่งชิงตัวของพระเอกนั่นก็คือพงพญานะครับที่รับบทโดยพี่นิววงศกรคนที่มาแย่งชิงนะครับผมก็คือพญานาควาดจันทร์กับพญาครุฑวินตรานะครับทั้งสองคนเนี่ยเป็นครุฑกับนาคที่ตั้งแต่ในตำนานไหนแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเรียกว่าอะไรเป็นสัตว์ในตำนานหรือเป็นสัตว์เทพอะไรสักอย่างนะเป็นตระกูลที่ไม่ถูกกันเลยครุฑกับนาคเนี่ยเขาไม่ถูกกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรไม่ถูกกันนะแต่ว่าไม่ว่าเรื่องไหนเนี่ยทั้งคู่เนี่ยครุฑกับนาคเนี่ยไม่เคยถูกกันเลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นเพราะว่าครุฑกับนาคเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วทำให้วาดจันกับวินราเนี่ยเลยไม่ถูกกันพอนาคหนุ่มกับนาคสาววาดจันกับพงพญาเนี่ยมีความรักให้กันก็เลยทำให้พญาครุฑวินตรานะครับต้องการที่จะแย่งชิงความรักจากนาคหนุ่มไปนะก็เลยมีการแย่งชิงสู้กันแบบดุเดือดมากเลยนะครับถ้าใครเคยดูในเวอร์ชันนี้ไม่แน่ใจว่ามีพาร์ทในปัจจุบันด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นพาร์ทเฉพาะในยุคสมัยของนาคกับครุฑนะอันนี้ผมไม่เคยดูเลยแต่เรื่องราวประมาณนี้ครับเป็นการแย่งชิงความรักของ2กลุ่มนะครับก็คือนาคกับครุฑนั่นเองนะก็ลองเดาพระนางกันละกันเนาะถ้าสมมุติว่าลงช่อง1ช่อง3ช่อง7นะครับหรือจะเป็นกับทางช่องอื่นก็ได้ทางช่อง GMM 25ก็ได้คุณอยากให้ลงช่องไหนหรืออยากให้ใครมาเป็นพระนางนะครับที่เหมาะสม3คนหลักๆนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์กันดูละกันวันนี้มาพูดคุยถึงละครเก่าๆนะครับหยิบยกกันมาพูดให้ฟังนะเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดนะครับขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ